จริงๆผมบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเกี่ยวกับงานวิจัยมะเร็งมาตลอดตั้งแต่ช่วงวันเกิดปีก่อนๆด้วยอะไรเงี้ยปีนี้ก็แบบผมก็สะสมมาจากการขายโฟโต้บุ๊ครวมไปถึงมีการขายของใช้แล้วก็แบบขายเสื้อผ้าไปแล้วก็เอาเงินมาทำบุญอะไรเงี้ยครับเป็นกิจกรรมที่เราทำกับร่วมกับแฟนคลับแล้วก็รวบรวมมาจริงๆรวบรวมมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็อันเนี้ยก็มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลพอดีแล้วก็ไปบริจาคให้ก็เหมือนแบบว่าลงให้แฟนๆรู้หน่อยจะได้แบบสบายใจว่าเราไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรอื่นๆนะเราเอาไปแบบเพื่อมูลนิธิครับทำมากี่ปีแล้วครับพี่ก็สะสมมาเรื่อยๆครับจริงๆแบบมีส่วนตัวด้วยมาตลอดประมาณ3ปีครับไม่ถึงเรื่องที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแบบมันเกิดจากว่าคุณแม่เราเป็นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเราก็พยายามแบบเหมือนศึกษาโลกนี้รู้จักโลกนี้ทำความเข้าใจมันแล้วก็ตั้งสติตั้งรับกับมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าโลกนี้มันคุกคามคนไทยแล้วอันนี้ที่ไปสนับสนุนมันเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยอะครับมันเหมือนเป็นการต่อสู้สำหรับเพื่ออนาคตอะครับผมเชื่อว่าวันนึงถ้าเรามีการรักษาที่มันแบบล้ำขึ้นที่มันสู้กับมะเร็งได้มากขึ้นมันก็จะดีกับคนไทยหรือแบบคนทั้งโลกในอนาคตอะไรเงี้ยตอนนี้ทำสบายใจขึ้นไหมครับกับสิ่งที่เราตั้งใจทำบุญใหญ่ด้วยสบายใจครับคือจริงๆคุณแม่ผมยังแข็งแรงแบบว่าก็ยังแบบแฮปปี้ปกติทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องตั้งรับมันดีๆแล้วก็แค่รู้สึกว่าโลกเนี้ยมันไม่ได้บั่นทอนเฉพาะคนเป็นมันบั่นทอนแบบคนรอบข้างด้วยรวมไปถึงตัวผมด้วยอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันต้องมาเกิดกับคนที่เรารักวะเลยอุ้ยพูดวะโทษครับก็แบบมันก็เลยแบบนั่นแหละก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับในงานดูแลกันยังไงคะดีครับดีครับคือเราก็อยู่กับมันมาสักพักนึงแล้วประมาณแบบ 4-5 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีที่คุณแม่เขาสุขภาพจิตดีแล้วก็แฮปปี้นั้นดูจากคลิปได้ใน YouTube เขาก็จะยิ้มแย้มเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรแล้วก็อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขครับอย่างนี้มันคือต้องแบบเวลาที่ทำงานเสร็จต้องไปดูแลคุณแม่หรือว่าพยายามครับแต่บางทีแบบพยายามจัดตารางกับพี่ชายเวลาแบบแบบไปหาหมอก็จะสลับกันไปอะไรเงี้ยบางอันผมลาไม่ได้ก็ต้องให้พี่ชายลาไปอะไรเงี้ยครับมีค่าใช้จ่ายก็ประมาณนึงมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่การเช็คอัพด้วยอะไรเงี้ยครับเราต้องทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับจริงๆก็ดีถ้ามีงานเข้ามาให้ผมก็ดีครับแต่ว่าจริงๆมันก็เราก็อยากหาเวลาให้คนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบเราทำเยอะไป7วันทำ30วันเต็มมันก็ไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็อยากเจอเขาบ้างใช่แพมจัดสรรเวลาให้มันดีครับแล้วก็มันเด็กๆเรายังจัดเวลาไม่ค่อยได้โตขึ้นมาแล้วก็แบบมีส่วนในการจัดตารางเวลาเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นสัมภาษณ์ให้กำลังใจเยอะขนาดไหนครับครับจริงๆไม่ค่อยยังไม่ได้บอกแต่ว่าเพิ่งไปบอกเมื่อครั้งล่าสุดในโฟโต้บุ๊กออกมาอะไรเงี้ยก็แฟนคลับน่ารักอยู่แล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็จริงๆถ้าส่วนใหญ่แฟนคลับผมส่วนใหญ่ชอบจะได้เจอคุณแม่บ่อยเขาจะรู้ว่าคุณแม่ผมเป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วก็แบบเหมือนคนไม่ได้ป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่ผมป่วยอยู่แล้วครับกับงานเดินทางไปต่างประเทศมันก็คือหยุดไปก่อนไหมครับหรือว่าอย่างไรมีงานหรือไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ก็มีได้แหละครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละมีอะไรแล้วก็คุยกับคุณแม่อยู่แล้วครับมีความหวังไหมครับว่าท่านจะหายขาดอันนี้พูดยากแต่ว่าผมก็เชื่อว่าแบบมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดมันก็เชื่อว่ามีโอกาสแล้วก็ไม่อยากให้แบบคือเหมือนเราอะเราเพิ่งมาตื่นตัวตรงนี้มากกว่าพอคนเราใกล้ตัวมันเป็นการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยครับทั้งแบบกรรมพันธุ์ทั้งพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องศึกษาและป้องกันตัวเองไว้ต่อให้เราอายุยังน้อยอะแล้วก็ยังรู้สึกว่าจริงๆเราควรแอคทีฟแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกๆคนด้วยยังไงก็ลองศึกษาดูผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีอะครับการเป็นเราก็มั่นใจสุขภาพตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับ